เรามาต่อกันเลยครับสำหรับครึ่งหลังของแพสเซจนะครับมาลาเรียเชื้อมาลาเรียจุดๆๆ fever แปลว่าไข้ and shivering fits shivering แปลว่าอะไรตัวสั่นครับแบบอาการกลัวๆสั่นๆไม่ใช่กลัวอาจจะสั่นเพราะไข้อะไรอย่างนี้อาการสั่นๆแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบสั่นนิดนึงๆอย่างเงี้ยเรียกว่า shivering it is not มันไม่ใช่จุดๆๆ a killer in itself มันไม่ใช่ตัวที่มันไว้ฆ่าในตัวมันเองอันนี้จะงงๆหน่อยแต่คิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเจอสับแล้วเนี่ยน่าจะเจอเลยอะเห็นเลยว่าคืออะไรนะ but it weakens นี่ไงมาแล้ว but it weakens weak แปลว่าอ่อนแอใช่ไหม weaker แปลว่าผู้อ่อนแอเคยดูไหมครับ The Weakest Link เกมกำจัดจุดอ่อนนั่นแหละครับ Weak ก็คืออย่างนั้นนะพวกอ่อนแอพวกจุดอ่อนอะไรเงี้ยแต่ Weak เนี่ยทำให้เป็น Verb เนี่ยทำยังไงทำให้อะไรเงี้ยเติม en Weaken แปลว่าทำให้อ่อนแอตอนนี้น้องก็บอกหลายคนเนี่ยก็พอจะออกแล้วนะว่า It is not จุด A killer in itself แปลว่ามันไม่ได้ฆ่าทันทีแต่มันเนี่ยทำให้อ่อนแรงจุดๆๆอะไรสักอย่างเนี่ยเดืออะไรเนี่ย people so that อีกแล้วเห็นแล้วใช่ไหมครับ so that เนี่ยเคยเจอแล้วในข้อที่ผ่านมาเนี่ย so that นะข้อ25เรามาดูเลยข้อ25พี่เคยสอนแล้วการใช้ so that ตามด้วยประโยคเห็นไหม they cannot work very hard SV อันนี้ขยายพิเศษเห็นไหมมาแล้วประโยคโซเดตต้องตามด้วยประโยคดังนั้นโซเดตแปลว่าดังนั้นหรือเพื่อที่จะนะ it weakens จุด people ดังนั้นทำให้คนนั้นเนี่ยไม่สามารถทำงานหนักได้ they cannot work very hard ไม่สามารถทำงานหนักมากได้นะ they gradually นี่เป็นคำสำคัญเลยนะครับ gradually gradually แปลว่าเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆแต่มั่นคงค่อยเป็นค่อยไป become จุดๆๆกลายเป็น and more likely และมีแนวโน้มที่จะ to other diseases โรคอื่นๆ disease นี่คือโรคอื่นๆถ้าเกิดให้แปลนะแปลรวมๆเลย36ถึง40เนี่ยจะแปลได้อย่างไรมาแล้วเราก็จะมาลองเดากันก่อนว่าแต่ละช่องเนี่ยมันน่าจะมีความที่เป็นความหมายว่ายังไงบ้างนะมาลาเรียเนี่ยจุดๆๆไข้และตัวสั่นฟิตแล้วก็ถ้าเกิดให้พี่เดาเนี่ย36ก็น่าจะเป็นคำที่มันอารมณ์ประมาณว่าทำให้เนาะมาลาเรียเนี่ยทำให้เกิดไข้และทำให้ตัวสั่นอะไรเงี้ยน่าจะเป็นคำที่มันเกี่ยวกับว่าทำให้อะไรเงี้ยIt is not จุด a killer in itself ก็น่าจะเป็นว่ามันเนี่ยไม่ได้เป็นตัวมันไม่ได้ฆ่าทันทีแต่มันเนี่ยค่อยๆทำให้ผู้ป่วยเนี่ยอ่อนแอลงเรื่อยๆจนผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถทำงานหนักได้ใช่ไหมมันทำลายหรือว่ามันทำให้ผู้ป่วยเนี่ยอ่อนแอลงไปเรื่อยๆอันเนี้ยน่าจะเป็นประมาณว่าเป็นผู้ป่วยหรือผู้ที่ติดเชื้อผู้ที่โดนเชื้ออะไรก็ตามทำลายผู้ป่วยจนทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถทำงานหนักได้และเชื้อเนี่ยก็ค่อยๆหรือว่าคนที่ถูกโดนเชื้อหรือพวกคนที่อ่อนแอเนี่ยก็ค่อยๆแบบอ่อนแอลงแล้วก็แบบอาจจะแบบตายหรือว่าติดเชื้ออื่นตามมาได้ง่ายๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดให้พี่เดานะก็เรามาดูช้อยข้อ36กันก่อนนะว่ามันมีอะไรให้เลือกบ้างมี mixes ผสม causesทำให้สาเหตุนั่นเอง create เกิดสร้างใหม่ hold ถือเก็บเอาไว้ mix นี่ก็คือผสมเหมือนกับว่าเอาเหล้ามาผสมอะไรเงี้ยก็เรียกว่า mixer ใช่ไหมข้อ2 causes ทำให้หรือว่าเป็นสาเหตุ
สาเหตุที่ทำให้เฮอริเคนถล่มเกิดเฮอริเคนเพราะน้ำมันอุ่นอย่างเงี้ยก็ the causes อันนี้ก็เป็น cause อย่างนี้ create นี่มี2แบบคือเกิดกับสร้างใหม่คือแบบธรรมชาติสร้างสรรค์หรือสรรสร้างเนี่ย create เกิดอย่างเงี้ยแต่สร้างใหม่คือเราเอามาเอาของที่มีอยู่แล้วมาสร้างเองอันนี้ก็ถือว่าเป็น create เหมือนกันขอให้เกิดใหม่ก็พอละ see hole ก็คืออะไรเหมือนถือใช่ไหมพี่ถือนาฬิกาอย่างเงี้ย hole แต่ว่าอีกแบบนึงเนี่ยคือพี่เก็บเชื้อเอาไว้เนี่ยก็ hole ได้เหมือนกันน้องคิดว่าจะเป็นข้อไหนดีครับมาลาเรียจุดๆๆ fever and shivering fit mix มั้ยเอาไข้กับอาการสั่นเนี่ยมาผสมกันมันดูแรปๆไปหน่อยมั้ยมันดูแรปโย่ไปนิดนึงมันดูแบบเต้นๆอะไรเงี้ยไม่ได้ผิดไม่ได้ไม่เอา create มั้ยโหมาลาเรียนี่มันแบบเป็นคนผลิตว่ะเป็นคนผลิตไข้ไม่ใช่นะโหมาลาเรียมันถือไข้ก็ไม่ใช่ต้องตอบ causesมาลาเรียเนี่ยโรคมาลาเรียเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเนี่ยเป็นไข้และตัวสั่นนะตอบข้อ2นะครับมาดูข้อ37บ้าง it is not closely แปลว่าอะไรใกล้ๆข้อ2อันนี้เขียนผิดพี่ขอโทษต้องเป็นReadily แปลว่าพร้อมข้อ3 Necessarily แปลว่าจำเป็นข้อ4 Importantly แปลว่าอย่างสำคัญ Important แปลว่าอะไรครับน้องๆพูดหน่อยครับ Important แปลว่าอะไรน้องๆ Important แปลว่าสำคัญไหนลองพูดซ้ำสิ Important แปลว่าสำคัญเติมรีบเปลี่ยนจาก adjective เป็นอะไรทวนหนึ่งเป็น adverb นะครับโอเคตอนนี้เราก็รู้แล้วว่า importantly อย่างสำคัญ necessary จำเป็นอันนี้ก็รีหมดเลยรี adverb หมดเลยนะ adverb หมดเลยจำไว้อะไรที่มันเติมรีเนี่ยเป็น adverb หมดเลยแล้วเราเลือกอะไรดี a เนี่ยตัดทิ้งเลย closely ไม่ใช่แล้วทำไมล่ะใกล้ๆเนี่ยนะมันไม่ใช่ใกล้ๆเป็นคนฆ่าคืออันนี้มันเป็นรูปธรรมอะออนแนววัดระยะทาง closely เนี่ยหรือใกล้ชิดซึ่งมันไม่ใช่ข้อ3 necessarily จำเป็นมันก็ไม่ได้จำเป็นที่ต้องเป็นคนฆ่านะแต่ว่ามันก็แค่ทำให้อ่อนแอก็ไม่ใช่อย่างสำคัญก็ไม่ใช่หูสำคัญมากเลยฆ่ามันเนี่ยต้องตอบข้อ2 vitally ทำไมคือมันไม่ได้ฆ่าเสร็จมันไม่ได้ฆ่าจริงๆใช่ไหมเวดิลี่ก็พร้อมใช่ไหมคือมันก็ทำให้อ่อนแอไปเรื่อยสุดท้ายก็ตายอยู่ดีไหมครับใช่ไหมก็คือมันต้องการจะบอกว่ามันเนี่ยเวดิลี่เนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ฆ่าโดยตรงแต่มันฆ่าทางอ้อมโดยการทำลายผู้ป่วยไปเรื่อยๆทรมานให้อ่อนแอลงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยพูดได้คือมันต้องการจะบอกว่าไอ้โรคมาลาเรียเนี่ยมันฆ่าทางอ้อมต้องตอบเวดิลี่คือไม่ทันทีไม่ instant ไม่ immediateแต่ค่อยๆให้มันตายไปเรื่อยๆข้อ37ต้องตอบข้อ2นะหนามาเติมก่อน36นี่ causes เก๋เลยข้อ37 readily เดี๋ยวพี่จะมาทวนอีกทีนึงสับโหดๆอะไรมีอะไรบ้างอย่างนี้มา38อย่างที่พี่ได้บอกไปว่าพี่ก็ได้เดาได้แล้วนิดหน่อยนะว่าจะเติมคำว่าอะไรดีหน้าคำนี้เนี่ยตอนแรกที่ก็เดาอะไรเลยครับเดาว่าเขาน่าจะเป็นคนที่แบบมีเชื้อเนาะหรือแบบเป็นผู้ป่วยอะไรเงี้ยเดาก่อนเดาหลักของอันนี้นะก็คือเดาก่อนที่น้องจะดูช้อยเนี่ยให้น้องอ่านแล้วน้องพอวาดภาพหรือว่าลองช็อตโน้ตตาว่าเออเดานะคำนี้มันแปลว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็ค่อยมาดูว่าที่น้องเดาเนี่ยมันตรงกับช้อยสี่ช้อยที่มันให้มาหรือเปล่าถ้าใช่ก็ตอบเลยน้องจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการแปลช้อยแต่ละอันนะเพราะมันก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่ painful แปลว่ายังเจ็บปวดทรมานสาหัสนะครับpain แปลว่า
แผลหรือความเจ็บปวด painful แสดงอาการแบบอย่างแรงอย่างเจ็บปวดอย่างทรมานแสนสาหัส depressed แปลว่าอะไรแปลว่าเครียดเซ็งผิดหวัง confused แปลว่าอะไรสับสนมึนงง infect แปลว่าอะไร infect แปลว่าติดเชื้ออย่างบางคนอย่างเงี้ยโหลดนู่นโหลดนี่เข้าเกมนู่นเข้าเกมนี่เข้าเว็บไซต์นู่นเข้าเว็บไซต์นี้มีไวรัสเขาจะเขียนเลยว่า your computer is infected by virusติดเชื้อทุกประเภทใช้อินเฟกต์ตอบข้อนี้เลยครับเนี่ยชัดๆเลยเชื้อมาลาเรียติดเชื้อนะข้อ18ตอบข้อนี้ต่อไปไปดูข้อ39เลยดีกว่าอันนี้พี่ให้น้องคิดบ้างลองแปลบ้างสิว่าแต่ละช้อยเนี่ยแปลว่าอะไรบ้างมาดูแต่ละช้อยกันเลย dryer แปลว่าอะไรทำให้แห้งใช่ไหมครับโทษนะครับ dryer ทำให้แห้ง weaker แห้งลงแห้งลงโทษ dryer แห้งลง weaker อ่อนแอลง slower ช้าลงเพราะอะไร weak อ่อนแออ่อนแอลงอ่อนลงแอลแอลงคืออ่อนแอลงที่เขียนเนี่ยคือจริงๆมันคือวงเล็บมากกว่าเดิมเห็นไหมมีมันมากกว่าเดิมแต่แค่ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่ามันอ่อนแอลงจากเดิมนะ slower ช้าลง hungrier หิวมากขึ้นยิ่งหิวใช่ไหม hungry แปลว่าหิว hungry แปลว่าหิว hungry slow weak dry ที่แปลว่าแห้งต้องตอบ weaker ไหมครับชัดๆอยู่แล้วอันนี้แบบมันอุตส่าห์ weaken อะอันนี้ก็ง่ายๆเลยเปลี่ยน N เป็น weaker ทำให้อ่อนแอลงนะตอบข้อนี้แล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ40กันแล้วสุดท้ายแล้วมาเติมกันก่อน38 39มีอะไรบ้าง38 39 39นี่ weaker 38 infect มาข้อที่40อ่อนแอลง and more likely และมีแนวโน้มที่จะ to auto diseases ถ้าให้พี่เดาเนี่ยอ่อนแอลงและมีแนวโน้มที่จะพี่คิดว่านะติดเชื้อโรคอื่นๆตามมาพวกแบบโรคแทรกซ้อนอะไรพวกเนี้ยที่แบบชอบเป็นกันแล้วมีโรคแทรกซ้อนมาตามตอบอะไรกันดีเนี่ยโรค spirit เนี่ยแปลว่าอะไรครับ spirit แปลว่าจิตใจสภาวะของจิตใจโรค spirit ก็คือทำให้เราเนี่ยไม่สู้ยอมแพ้คือใจแพ้ไปแล้วอะใจแพ้ไปแล้วตอนนี้ไม่มีใจต่อสู้แล้ว3 lack power lack แปลว่าขาดแรง power แปลว่าแรงรวมกันก็คือไม่มีแรงขาดเรี่ยวขาดแรง admit แปลว่ายอมรับ defeat แปลว่าความพ่ายแพ้งงกันสิน้องงงตะกี้ที่พี่ defeat เนี่ยที่เชลซี defeatเลี้ยวฟูสิบศูนย์เนี่ยดีฟีถ้าเกิดเป็นเวิร์บเนี่ยแปลว่าเอาชนะก็จริงแต่ถ้าเกิดดีฟีที่เป็นนามเนี่ยนะแปลว่าแพ้สลับขั้วกันเลยนะน้องแค่ทำหน้าที่ต่างกันเนี่ยถ้าเกิดดีฟีเป็นเวิร์บเนี่ยแปลว่าเอาชนะแต่ถ้าเกิดดีฟีเป็นนามเนี่ยแปลว่าแพ้แอดมิดดีฟีแปลว่ายอมรับความพ่ายแพ้ต่อไปข้อหนึ่ง for victim ตก victim แปลว่าอะไร victimแปลว่าผู้ป่วยหรือเหยื่อนะวิกทิมแปลว่าเหยื่อถ้าพี่เลือกข้อ1นะข้อ4ไม่ได้เพราะอะไรรู้สปิริตใจแพ้มันก็ไม่เห็นเกี่ยวเลยมันเกี่ยวกับอาการที่แบบโดนเชื้อนี้แล้วทำให้เป็นโรคอย่างอื่นใช่ไหมต้องหาคำที่ว่ามันแปลว่าเป็นโรคอ่ะอันนี้แลคคาเวอร์ก็ไม่ใช่อ่ะขัดเลือกขัดแดงแล้วทำไมไม่เกี่ยว
นะ admit defeat อันนี้ก็เกิดจะได้แต่อันนี้มาออกแนวแพ้บอลนะแพ้บอลแพ้บาสแพ้กีฬาต่างๆแบบแข่งขันแล้วยอมแพ้แต่อันนี้นี่คือตกเป็นเหยื่อของเชื้อเหล่านี้ตกเป็นเหยื่อของโรคต่างๆเป็นหนึ่งในคนไข้ต้องตอบ for victim นะเราก็ได้ข้อหนึ่งมาแล้ว for victim ก็มาเขียนเรามาดูซิอ่านรวมๆเพื่อให้น้องเนี่ยแปลได้อย่างเข้าใจของแท้ว่าทั้งแพสเซจที่มันพูดถึงเนี่ยมันแปลว่าอะไรกันบ้างนะครับMosquito breed in stagnant water in areas with a summer temperature of over 21 degrees Celsius ยุงชนิดหนึ่งอาจจะหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในบริเวณน้ำที่นิ่งๆแต่สกปรกก็คือน้ำเน่าแหละที่มีอุณหภูมิมากกว่า21องศาเซลเซียสเนี่ยจะมียุงชนิดหนึ่งที่ชื่ออโนเฟเลสซึ่งเพศเมียเนี่ยเป็น1ใน60สายพันธุ์ของยุงเนี่ยมีทั้งหมด60สายพันธุ์อันนี้เป็นแค่1ใน60สามารถที่จะเป็นพาหะนำพาหะไปสู่คนต่างๆหรือไปสู่สัตว์ชนิดต่างๆได้นะครับโดยอาศัยหลักการปรสิตก็คือให้เชื้อเนี่ยไปเป็นปรสิตอาศัยอยู่ในคนนั่นเองหลักการของมันเนี่ยก็คือถ้าเกิดยุงเนี่ยไปกัดก็คือไปไบท์กัดส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยและสูบเลือดของคนคนหนึ่งที่เป็นโรคมาลาเรียอยู่แล้วเนี่ยฮูแฮสมาลาเรียเป็นโรคอยู่แล้วมันเนี่ยก็จะเก็บสะสมเชื้อเหล่านี้พวกเชื้อร้ายมาลาเรียเนี่ยเก็บไว้แล้วก็รอให้มันเนี่ยเจริญเติบโตถึงขั้นสมบูรณ์เพื่อให้มันแบบน่ากลัวให้มันมีเชื้อรุนแรงอะไรเงี้ยโดยมันจะเก็บเชื้อไว้ในร่างกายมันนั่นแหละแล้วก็จะปล่อยไปสู่คนอื่นที่เป็นคนโดนรับเชื้อก็จะซวยโดนเป็นโรคด้วย pass on แปลว่าลำเลียงเชื้อเนี่ยไปสู่คนอื่นเมื่อกัดคนอื่นอีกทีนึง bite again มาลาเรียเนี่ยเชื้อมาลาเรียเนี่ยได้ทำมีอะไรกับมนุษย์ทำให้คนเนี่ยเป็นไข้และตัวสั่นนะครับมันเนี่ยอาจจะไม่ได้ฆ่าคุณให้ตายในทีเดียวแต่มันจะทำให้คุณเนี่ยร่างกายคุณอ่อนแอก่อนจนคุณไม่สามารถทำอะไรได้เลย infected people แปลว่าคนที่โดนเชื้อแหละก็คือคนที่โดนเชื้อมาลาเรียไปแล้วเนี่ยไม่สามารถทำงานหนักได้ร่างกายจะอ่อนแอลงเรื่อยๆเห็นไหมช้าๆแต่มันคงคือแบบเรื่อยๆไปจนแก่เรื่อยๆไปจนตายแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโดนโรคแทรกซ้อนได้ง่ายขึ้น and more likely to มีแนวโน้มที่จะ fall victim เป็นเหยื่อของโรคต่างๆอื่นได้อีกทีนึงนะครับสำหรับศัพท์ที่สำคัญเนี่ยที่พี่เน้นเนี่ยก็คือ mosquito ยุง breed แปลว่าเชื้อสายเผ่าพันธุ์ stagnant water น้ำนิ่งหรือน้ำเน่า stagnant เปล่าๆแปลว่าอะไรแปลว่านิ่งๆ area พื้นที่รู้อยู่แล้ว summer อุณหภูมิสูง bite กัดใช่ไหมมาลาเรียก็คือเป็นโรคมาลาเรียชนิดหนึ่ง pick up เก็บไว้ก่อน parasite คือปรสิตเอาใหม่สิคะเดี๋ยวลองพูดอีกครั้งนึงปรสิตคืออะไรปรสิตโอเคมัทชัวอ่านว่าอะไรอันนี้อ่านว่าอะไร M A T U R E measure หรือเปล่าไม่ใช่อ่านว่าอะไรครับทุกคนพูดดังๆน้อง measure โอเคเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในร่างกายของมอสคิโตและลำเลียงหรืออะไร pass อะไร pass in หรือเปล่า pass on นะครับ another human คนอื่นเมื่อมอสคิโต้กัดอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือศัพท์ pass on ที่แปลว่าลำเลียงไปสู่นั่นเอง weak อีกครั้งหนึ่ง weak on air weaker คนที่ on air หรือ on air ลงกว่าก็ได้ weaken เป็น verb ทำให้ on air so that เพื่อที่จะอย่าลืมนะครับน้องทุกคน so that นะครับ so that ตามด้วยประโยคนะโอเคนะ fever แปลว่าไข้ shivering แปลว่าสั่น infect แปลว่าติดเชื้อโอเค gradually คำนี้ก็สำคัญเหมือนกันพี่ให้ดาวเลย gradually แปลว่าค่อยเป็นค่อยไปช้าๆแต่มันคงสุดท้ายแล้ว disease แปลว่าโรคต่างๆโรคภัยไข้เจ็บแต่ disease เนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงอยู่นะถ้าเกิดเป็นแบบเป็นโรคธรรมดาเนี่ยก็อาจจะแบบจะใช้คำอื่นนะแต่ disease นี่คือเหมือนว่าเป็นเชื้อแบบติดเชื้ออย่างแรงอ่ะแบบใกล้ตายอ่ะมีผลกับชีวิตเลยอะไรขนาดนั้นนะจะใช้คำว่า disease นะครับโอเคอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ part close test ก็เ
็ถือว่าไม่ยากมากนะครับสำหรับพาสำหรับ close test ของ onet ก็ถือว่าเรื่อยๆเพราะว่ามันจะคิดแยกข้อได้ไม่เป็นเหตุเป็นผลกันถ้าเกิดมันถามเป็นแกรมมาอย่างเงี้ยแต่ละข้อเนี่ยมันจะโยงกันหมดเลยหลักแกรมมาพันโยเยะไปโยเยะเฉลยยังยากเลยครับน้องแต่อันนี้มันเป็นวอลแคปแล้วมันเป็นวอลแคปที่แบบไม่ยากมากชอยก็พอจะตัดได้อยู่แล้วก็สามารถคิดไปทีละข้อพี่ก็อยากให้น้องเนี่ยทำไปทีละข้อมากกว่าไม่อยากให้ทำหลายข้อพร้อมกันเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะหลุดจิตหลุดแล้วลืมไปว่าแต่ละชอยเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับโอเคแล้วเวลาอ่านเทคนิคนิดนึงก็คืออ่านไปแล้วให้เดาเป็นภาษาไทยก่อนว่าเออคำนี้มันจะแปลว่าอะไรนะให้คิดในใจแล้วพออ่านชอยเนี่ยน้องก็จะอ๋อเลยว่าเออมันตรงกับใจเราที่คิดไว้ตอนแรกอะไรเงี้ยน้องก็จะสามารถตอบได้เลยก็ขอให้น้องเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับโชคดีในพาร์ทนี้ก็คือพาร์ท close test ที่มีแค่10ข้อเนี่ยก็อาจจะไม่สำคัญมากแต่พี่คิดว่าคะแนนทุกคะแนนของ onet เนี่ยทุกวิชาเนี่ยไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษทุกวิชาทุกคะแนนทุกข้อเนี่ยก็มีความหมายกับน้องแน่ๆเพราะ1คะแนนเนี่ยก็อาจจะทำให้น้องเนี่ยอดให้น้องต้องการได้เลยทีเดียวเพราะว่าคนสอบเนี่ยมีเป็นแสนคนแต่เขารับแค่กี่คนนึงครับน้อยมากแค่หมื่นคนนึงนะครับก็ขอให้น้องสู้ๆและโชคดีครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วก็คือพาร์ท reading 30ข้อ 3-4 แพสเซจรวดเดียวเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับ